สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายทับเชื่อผมในคลิป EP วันนี้นะครับนะก็เป็นคลิปยังอยู่ในช่วงรีวิวของนะครับนะซึ่งในคลิป EP วันนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆเหมือนเดิมครับเป็นการรีวิวนะครับการ์ดแวนการ์ดจากหนังสือ My Turn นะครับซึ่ง My Turn เล่มที่เป็นเล่มที่เท่าไหร่พี่จำไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่ว่าก็ใส่อยู่หน้าปกแล้วแหละว่ามันเป็นเล่มที่เท่าไหร่นะครับนะก็นั่นแหละนะครับเอาเราจะมาเปิดให้รีวิวกันนะครับผมโดย My Turn เนี่ยสามารถติดซื้อได้ในเว็บคิดอันขายนะครับแล้วก็ตามอีเวนต์ต่างๆของทางบริษัทที่เขาจะไปเปิดบูธนะครับนะแล้วก็จะถามว่าตอน1เล่มจะได้อะไรบ้างตอน1เล่มคือได้4ใบนี้ถ้าอยากได้พวกนี้อย่างละ4ใบก็คือต้องซื้อ4เล่มนั่นแหละนะครับนะแล้วก็ตัวนิตยสารสามารถหาอ่านฟรีได้ในแอป KK Card Info นะครับนะโอเคก็ในครั้งนี้นะครับผมนิตยสารไมเทิร์นเล่มล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีของมาให้ถึง4ใบก็มีบัตติฟายบัตเทิลสปิริตนะครับวันนี้ไม่ใช่เมืองบิลด้าแทงเกิลครับบัตเทิลสปิริตแล้วก็แวนการ์ด2ใบนะครับโดยเราจะทำการมารีวิว2เจ้าสกิล2ใบเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเราขออนุญาตเก็บ2ใบนี้นะครับผมนะโอเคอ่ะก็ครั้งนี้จะเป็นของ The Mad Collection กับ Grand Blue นะครับเอาของ The Mad Collection ก็คือใบนี้ก่อนละกันนะครับผมกับหน้ากาก Apple นะครับ SD นะครับก็น่าจะเป็นตัวเล็กเนาะเรียกว่า SD นะครับมีเทคครับผมโหวต6ออโต้นะครับเมื่อยูนิตนี้เขานำยูนิตนี้เข้าสู่โซนะครับเลือกเรียกการ์ดของใบอื่นของคุณ2ใบนะครับและนำทั้งหมดนั้นนะครับเข้าสู่โซเราด้วยสามารถจ่ายค่าคอนผมถ้าจ่ายค่าคอนเลือกใบของเราสแตเลือกแวนการ์ดทั้งหมดของเรานะครับยูนิตนั้นทำการสแตนขึ้นมาและยูนิตนั้นนะครับไดจะลบ1จนจบเทิร์นนั่นเองก็เอาง่ายๆครับถ้ามันเช็คติดโหวต6เมื่อไหร่นะครับเอาตัวมันเองแล้วก็เอาเรียกการ์ด2ใบยัดเข้าโซพอยัดเข้าโซไปเสร็จปุ๊บนะครับผมแวนเราก็จะสแตนพอสแตนปุ๊บไดก็จะลบ1ก็ทำให้แวนเราตี5ไดได้นั่นเองนะครับเอามันลุกตีได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะทำให้แวนมันลุกได้เพราะปกติเนี่ยถ้าตัวแวนมันลุกได้เป็นคู่รีเจียนอย่างเดียวเนาะนะครับจะไม่มีตัวลุกได้ที่ทำให้มันลุกได้นะครับใบทางซ้ายหน่อยละกันนะครับผมกับแกรนบูนะครับผมนะซอมบี้บาวานแห่งมหาสมุทรลึกนะครับผมตัวนี้ก็มีเทคค่อนข้างยาวมี3เทคนะครับเทคแรกเป็นเทคฮอลโลเนาะนะครับก็ประกาศตอนที่มันเข้าสู่ช่องเรียกาสามารถประกาศฮอลโลได้จบเพื่อนใต้แค่นั้นเองแล้วก็เทคที่2ครับเป็นออโต้ในช่องเรียกาเจนเบคือ1ครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะผมถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพฮอลโลนะครับมันจะบวก 1,000 ทุกๆการ์ด2ใบในดรอปโซคุณนะครับจนจบการต่อสู้ก็คือเอาง่ายๆถ้าการ์ดในดรอปโซเรามี10ใบไอ้นี่บวก 5,000 ถ้าการ์ดดรอปโซเรามี20ใบไอ้นี่บวก 10,000 แค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็จะมีเทคนึงครับเป็นคอนทินิวในช่องแวนการ์ดหรือเรียกาก็ได้นะครับผมถ้าในการ์ดในดรอปโซเรามี5ใบหรือต่ำกว่านะผมยูนิตนี้ได้ลบ 3,000 ก็กลายเป็นตัวยืน 9,000 นั่นเองเพราะว่าตัวนี้มัน 12,000 นั่นเองนะครับก็ต้องให้หลุมมีหลุมในช่วงต้นเกมก็พยายามเติมหลุมให้เร็วๆเพราะว่าจะได้ใช้ตัวนี้ใช้เทคได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างดีนะผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของ Battlefy กับ Battle Spirit เราไม่ทำคอนเทนต์นั้นเราเลยไม่ขอรีวิวแล้วกันเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ใครซื้อหายกันอย่างที่บอกไปในเว็บคิดอันขายนะครับนะสามารถเข้าไปสั่งกันได้นะครับนะก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้ผมชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ว่าเพจเราช่องเราเป็นกับไฟไทยแลนด์แถม Channel ผมจะมีคลิป EP รีวิวอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนครับผมนะสุดท้ายนี้ขอบคุณอย่างเช่นกันคือร้าน CJ ไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องเราในช่วงของแวนการ์ดเป็นทางการครับผมวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราสวัสดีครับ